วัสดีค่ะออกแบบชุติมนนะคะรับบทลินในเรื่องฉลาดเกมโกงค่ะก็มาในลุคแบบบอยๆนิดนึงเป็นแบบเป็นเกงแบบสลิมกับรองเท้าเขาเรียกรองเท้าออกฟอร์ดปะใช่กับเสื้อแบบโอเวอร์ไซส์นิดหน่อยใช่มันใส่สบายแหละเราก็รู้สึกว่ามันแมทช์กับลุคง่ายก็เลยหยิบคู่นี้มาใส่ค่ะถ้าแบบเนี้ยมีประมาณ3คู่มันแค่อันเนี้ยมีลายอันนึงไม่มีลายอันนึงอีกสีนึงอะไรอย่างเงี้ยกางเกงนี้ของ DAPP ซึ่งตัวนี้ไม่ค่อยหยิบมาบอกไม่ได้แบบไม่ค่อยหยิบมาใช้เท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกว่าวันนี้แบบวันพิเศษนิดนึงเลยหยิบมาคือเรารู้สึกว่าเราอยากเปลี่ยนลุคแหละเหมือนทุกวันที่ไปเดินสายอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นแบบเหมือนกางเกงที่เหมือนเป็นกางเกงทรงกระบอกที่เป็นยีนอะไรเงี้ยเลยอยากเปลี่ยนบ้างค่ะจริงๆมันเป็นความบังเอิญแหละที่แบบวันนี้มาเจอกันพอดีแล้วก็เราใส่พอดีซึ่งปกติไม่ได้ใช้ทุกวันค่ะปกติแค่รู้สึกเป็นคนที่แบบไม่อยากให้มีอะไรโล่งคอถ้าไม่ใส่สร้อยก็จะใส่ผ้าพันคอหรือว่าแบบตุ้มหูอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบเบาๆอันนี้เรารู้สึกว่าส่วนตัวมันทำให้เราดูบอยขึ้นมันทำให้เราดูแบบมีความแบบคูลขึ้นในการแต่งตัวค่ะมีแบบนั้นหนึ่งค่ะมีอันนี้มีฟ้ามีส้มมีดำมีแดงแล้วก็ประมาณ5สีหยิบมาแมทช์ได้ทุกลุคแล้วก็มีอีกอันนึงที่เป็นแบบเหมือนเป็นช็อกเกอร์ที่เป็นแบบพันเข้าไปแบบตรงๆอันนั้นน่ะมีอีก5สีอ๋อข้อมือนี้ของบอยอันนี้คือเราใส่ให้มันแบบไม่ข้อมือโล่งแล้วก็นาฬิกาเป็นตัวที่ขาดไม่ได้เพราะว่าติดมากมุมมองของแฟชั่นคือมองคำว่าแฟชั่นเป็นยังไงเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างเฉพาะมันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลมากกว่าว่าเขาชอบในทางไหนหรือว่าแบบทัศนคติของการแต่งตัวของเขาเป็นไปในแนวทางไหนซึ่งถ้าเป็นของตัวแบบเองแบบแฟชั่นของแบบเองค่อนข้างเป็นในแนวทางที่สบายเป็นแบบแต่งได้ทุกลุคไปไหนก็แบบไม่ได้ดูน่าเกลียดหรือว่าดูแบบเวอร์จนเกินไปค่ะ